ขึ้น15้าข้ามเดิน10ปีมาโรงครับเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่17กันยายน2567นะครับผมวารินสัจเดว,วีท่าพระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call ในวันพระนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะจบรายการกันไปเนี่ยก็จะมีบทกรวดน้ําจากสื่อสายเทพมาให้ได้เป็นบรรทัดฐานในการกล่าวเมื่อไปทําบุญกันในวันนี้นะครับวันนี้วันพระพระจันทร์เต็มดวงสวยงามนะครับส่วนวันนี้ ในช่วงท้ายของรายการก็อย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเราได้มีการพูดคุยกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง That's It Reunion c o n คอนเอท,ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้22กันยายนที่ฟลมงโกที่เอ็มโคเทียนะครับซึ่งนอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่สร้างให้เราได้ตื่นรู้ถึงภัยธรรมชาติซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นแมนเมททั้งนั้นเลยนะครับเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์ วันนี้แม้แต่เปลวสีเงินในช่วงคอลัมนิสต์ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาขยายความด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้มันช่างบังเอิญว่ามันก็สอดรับกับสิ่งที่เราพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราในช่วงท้ายของรายการนะครับพี่1ผู้ที่พิชิตเขาเอเวอเรสต ของประเทศไทยนะครับคนแรกของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ That's it reunion แล้วก็มีพี่กวินซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักร้องของ That's it นะครับมาเล่าให้เราฟังกันถึงที่มาที่ไปรวมถึงวัตถุประสงค์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ t h a t s i t r ว u n น o n วันอาทิตย์นี้คุณผักกาดหอมในคอลัมอ์อ่านเอาเรื่องกำลังพูดถึงความพยายามของนักการเมืองครับที่จะรวมตัวกัน ชัดๆก็คือเพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อไทยกับพักประชาชนที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณชูสักสิรินินออกมาพูดถึงเรื่องที่กําลังพยายามที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดเงื่อนไขที่ทําให้นักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นก็เ,เป็นไปตามสันดานของนักการเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณผักดาหอมเขาวิเคราะห์ เรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างรอบโลกก็มีสรุปเหตุการณ์ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับให้ได้ชมกันด้วยน้ําท่วมในยุโรปตอนนี้ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับยุโรปกลางยุโรปตะวันออกไม่ใช่แต่ย่างหิในย่านบ้านเรารวมถึงภาคเหนือภาคอีสานของเรานะครับไปติดตามรายละเอียดเนื้อหาของรายการกันก่อนเลยนะครับทั้ง headlines columnist world insights และปิดท้ายวันนี้กันนะครับวันนี้ alone together กับคุณหนึ่ง everest และคุณกวินนะครับกับ that's it reunion concert ครับ ความสำคัญของวันที่17กันยายนในอดีตนะครับคุณหมอชัยยศพาพวกเราย้อนกลับไปในปีพศ2488หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมททูตไทยประจำสหรัฐอเมริการับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่6ของประเทศไทยเพื่อทำการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกยุติลงมีให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อนานิคมของอังกฤษเพราะ ท่านเป็นที่ยอมรับในฐานะหัวหน้าเสรีไทยสายอเมริกาและสามารถเจรจาได้เป็นผลสำเร็จท่านพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่3 1มกราคมพศ2489ต่อมาท่านเข้าสู่วงการเมืองเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในช่วงปีพศ2511ถึง2522 25และได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกถึง3ครั้งด้วยกัน ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศครับ Headlines ในเช้าวันนี้มาเริ่มดูจากผู้จัดการนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งกำลังเร่งเข้าฟื้นฟูอําเภอแม่สายหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายครับกรมชลประทานร่วมกับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เช็คความพร้อมในการรับมือกับฤดูฝนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเตือนนครพนมตอนล่างรับมือน้ำสูงขึ้น0 7-1เมตรคือ70เซนถึง1เมตร19กันยายนนี้นะครับข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับก็ยังมีอยู่จากหลายสื่อสิ่งพิมพ์นะครับส่วนผู้จัดการก็ยังคงนำเสนอในเรื่องของหมอทีระวิเคราะห์การระบาดของโควิดในไทยเทียบสัปดาห์ก่อนป่วยนอนโรงพยาบาลลดลง3.8%นะครับ S d s i ส่งสำนวนบัญชีมา้าเครือข่ายพนันออนไลน์ละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกต่อพนักงานอายการพบเงินหมุนเวียนถึง1200ล้านครับโรงงานเดลต้าขอตรวจสอบปมหัวหน้างานไม่ให้ลางงานทำพนักงานเสียชีวิตบรรยากาศการสวดคืนที่3 ทีมงานเผยอาหลองไม่ชอบฉายาระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพราะว่าระดับอานั้นต้องระเบิดเฮลิคอปเตอร์บูมสุภาพรเผยถูกชุบชีวิตเป็นนางเอกช่องสามได้ก็เพราะว่าอังกอรละครแห่งตำนานของอาหลองนะครับคุณฉลองพักดีวิจิตสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหนุนคลังตั้งกองทุนรวม ซื้อคืนรถไฟฟ้าแก้ปัญหายั่งยืนดีเดย์ยีบาททุกสายกันยา68ขาดชดเชยเอกชนปีละ8 0 0พล้านกฎหมายใหม่ฟันธงแบงก์ต้องคืนเงินผู้เสียหายอาจยากรรมออนไลน์100%เซตุลาคมนี้เตรียมพบกับกระบะไฟฟ้า RIDARA เป็นแบรนด์จีนรายล่าสุดที่จะบุกตลาดไทยนะครับ RIDARA r, ARA, r i d d a r a นะครับ คุณฝันเด่นไปลงพื้นที่เชียงรายถึงกับฉะเดือดรัฐบาลอยากถลกหนังหัวแล้วบอกว่าทำไมไม่เต็มที่กว่านี้หลังจากที่ตัวเองลงพื้นที่น้ำท่วมเชียงรายนะครับเด้งผออ,อสอพอมอสาแก้วคาดเส้นปมครูเบนที่สอบติดครูอันดับหนึ่งแต่ไม่มีชื่อบรรจุรับราชการครับ เยอรมันเริ่มดีเดตั้งด่านตรวจทางบกทุกเส้นทางติด5ประเทศรวมฝรั่งเศสและเดนมาร์กเส้นเหตุผู้อพยพซีเรียไล่แทงคนดับ3ส่วนไทยโพสต์นะครับสำหรับเช้าวันนี้นายกเคาะงบกลาง3,000ล้านสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมให้เร็วที่สุดโดยจะไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟเดือนกันยายน เรียบวุฒิเหล่าทัพตบเท้าต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมอดีตสหายใหญ่ที่เข้าคุมกลาโหมครับยุ่งแล้วเจ้าหน้าที่กลาโหมร้องเอาผิดบิ๊กป้อมใช้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อเล่นการเมืองผิดกฎหมายโปรดกล้าวแต่งตั้งสองรองประธานสภาครับพิเชษและพระดอน ามาดูมติชนนะครับกองทัพอากาศรับทหารรุ่นพี่ลงโทษรุ่นน้องรุนแรงเกินกว่าเหตุสั่งขัง15วันพร้อมตั้งกรรมการสอบภูมิธรรมยูเซนโผทหารทัพเรือยังวุ่นบิ๊กดุงยันชื่อบิ๊กแมวขึ้นผอ,อสพัดเหล่าทัพดันรุ่น24ครับกอตอสั่งพักราชการอธิบดีศาร ลวนลามหญิงบนรถไฟหลังตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วนะครับขณะที่กอรอมนปัดสั่งห้ามขายหนังสือดังที่มีชื่อว่าในานามของความมั่นคงภายในนะครับยืนยันเสรีภาพนำเสนอได้แต่ต้องไม่อคติและใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนข้ามมาดูแนวหน้านะครับ ทุบโต๊ะ1ตุลาประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทรวบ j จ e ีต้นต่อยาดองมรณะแล้วจับตาคอรมอนัดแรกนายกแต่งตั้ง5ที่ปรึกษาวันนี้จะมีการประชุมคอรมอกันนะครับ17กันยานายกเตรียมตั้ง5ที่ปรึกษาจัก,กรพงษ์แสงมณีนั่งด้วยไฟเขียวตั้งข้าราชการการเมือง ส่วนรวมไทยสร้างชาติสพัดชื่อสสิการวัฒนจรรันทร์ขั้วรองโฆษกรัฐบาลครับเปิดวอร์รูมนายกตั้งคออสอสอปอชอแก้น้ำท่วมเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลดังยอมรับผิดสลับเด็กแรกเกิดเยียวยาครอบครัวละแสนก็มาจากเหตุการณ์ความผิดพลาดสลับตัวทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ระหว่างเด็กไทยกับเด็กสัญชาติเมียนมาในช่วงที่ทารกทั้งสองต้องรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักเพราะมีอาการติดเชื้อจนนำไปสู่การร้องขอตรวจ DNA ของคุณพ่อเด็กไทยแล้วพิสูจน์ทราบว่ามีการสลับตัวเด็กเกิดขึ้นจริงนะครับเยียวยาน้ำท่วมเคาะงบกลาง3,000ล้านฟรีค่าน้ำค่าไฟก็เป็นอีกเฮดไลน์หนึ่งที่อยู่ในแนวหน้านะครับ ขณะที่ทางด้านของอาจารย์อานนท์ก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งพองขนวิเคราะห์สองเหตุผลที่เพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษนุโลกนะครับหก็คือพักร่วมรัฐบาลคือพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ส่งลงแข่งขันอันเป็นมารยาทของพักร่วมรัฐบาลนะครับ ทำให้เสียงเทไปเพื่อไทย 2. พฤติกรรมของหมออ๋องที่ย้ายออกจากก้าวไกลไปอาศัยเกาะพักอื่นแต่ยังครองตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่คือไปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เกาะอาศัยพักอื่นเพื่อครองตำแหน่งเป็นพฤติกรรมการเมืองเก่าที่น้ำเน่ามากคนที่เลือกพักก้าไกลก็คงไม่ได้อยากเห็นการเมืองน้ำเน่าขนาดนี้ความนิยมของพักก้าวไกลในพื้นที่ก็คงจะลดลงเพราะ ไม่ได้มีอะไรใหม่หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์ของอาจารย์อานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์สักวรวิทย์นะครับอาจารย์จากนิดาที่พูดถึง political polarization มันยังไม่ชัดเจนในสงครามตัวแทนในการเลือกตั้งนะครับนี่คือ headlines ของเช้าวันนี้ครับ อ่านเอาเรื่องโดยผก,กาดหอมเช้าวันนี้ครับเช็คบินรัฐธรรมนูญข่าวดีสำหรับนักการเมืองครับวันนี้16กันยายนรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชูสักสิรินินบอกว่าผมได้รับการประสานกับพักประชาชนเขามีความคิดต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะ มาตรฐานจริยธรรมและเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยจะเป็นการแก้ไขถ้อยคำให้รัดกุมไม่ให้เกิดการตีความที่กว้างขวางซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ประสานกับพักร่วมรัฐบาลไปพอสมควรแล้วซึ่งทุกพรรคการเมืองในสภาจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันอันโคิ รัฐธรรมนูญแห่งราชาณากรไทยพุทธศักราช2,560นั้นน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่นักการเมืองส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขและยกเลิกมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการสืบทอดอำนาจที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ชอบทำเนื้อหามีปัญหาออกแบบมาเพื่อสนองตอบความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในการทำประชาพิจารณ์แทบไม่มีพรรคการเมืองไหนเห็นชอบรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์นับจากปี2560ที่เริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญจนถึงวันนี้บังคับใช้มา7ปีสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่วิจารณ์ก่อนหน้านี้ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ข้อหาชกันผดน็จการสืบทอดอำนาจเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกลุงป๊อกหายเข้ากลีบเมฆใครอยากเจอแทบจะต้องประกาศตามหาคนหายขณะที่ลุงป้อมยังเอาตัวไม่รอดเลยครับโดนระบบทักษิณปิดสวิตช์เอาคืนทุกอย่างกลับบ้านป่าแทบไม่ถูก ตกอับถึงขนาดคนในกระทรวงกลาโหมส่งเรื่องร้องเรียนไปให้นักร้องวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปตเนี่ยตรวจสอบลุงป้อมใช้บ้านป่าทำกิจกรรมทางการเมืองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไม่มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อการเมืองฉะนั้นเนี่ยช่วยชี้หน่อยว่าพด็จการสืบทอดอำนาจเนี่ยอยู่ที่ไหน ที่เห็นตอนนี้นะครับมีแต่สืบสันดานอํานาจณวินาทีนี้เนี่ยอยู่ในมือนักการเมืองทั้งสิ้นนะครับและกําลังใช้อํานาจกันอย่างสนุกสนานพ่อยกให้ลูกพี่ยกให้น้องเข้าถึงได้เรียกว่าคอรอมอสืบสันดานไงครับเมื่อย้อนกลับไปในปี2,560นั้นก็จะพบว่ามีการสร้างวาทกรรมให้รัฐธรรมนูญปี2,560นั้นกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เลวร้าย เป็นฉบับที่ทำลายประชาธิปไตยประเทศไม่มีทางเจริญได้มาวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยกำลังทำงานอย่างแข็งขันสามารถกรองไม่ให้มีนักการเมืองที่ฝ่าฝืนจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เข้าสวมหนาจได้แต่กลับถูกนักการเมืองขู่จะเอาคืนข้ออ้างแก้ไขถ้อยคำให้รัดกลุ่ม ไม่ให้เกิดการตีความที่กว้างขวางนั้นเป็นข้ออ้างที่กว้างจนหน้าวิตกว่าคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีนั้นอาจจะถูกแก้ไขจนไม่เหลือเขาเดิมหรือตัดทิ้งทั้งยวงรัฐธรรมนูญปี2560นนั้นถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมิชอบจึงได้มีการกำหนดให้รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่ากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเช่นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนี่คือตะแกรงที่ใช้ในการร่อนนักการเมืองแต่นักการเมืองก็เผยให้เห็นสันดานนะครับมันคงยากล่ะครับที่นักการเมืองจะทําให้ตัวเองนั้นมีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอยู่ตลอดเวลาคงจะเผลอบ้างว่าง,งั้นเถอะแต่เผลอทีประเทศเสียหายร้อยล้านพันล้าน แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา160ปลดล็อกให้นักการเมืองที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงสามารถเป็นรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินได้นั้นมันต่างอะไรกับการยื่นปืนให้โจรปล้นครับประเทศไทยมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการเมืองมาอย่างยาวนานมีการทุจริตซ้ำซากโดยเฉพาะ รัฐบาลระบบทักษิณตัวทักษิณชินวัตรเองก็เพิ่งจะพ้นจากสถานะนักโทษชายคดีคอร์รัปชันมาได้ไม่นานพ้นได้ก็เพราะทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษยอมรับผิดในการกระทําและมีความสำนึกในความผิดยิ่งลักชินวัตรยังเป็นนักโทษหญิงหนีคดีหนีคำพิพากษาสารให้จำคุก5ปีจากคดีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนําข้าว รายนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหาเหลี่ยมมุมทางกฎหมายเพื่อกลับไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเหมือนทักษิณและวันนี้พรรคเพื่อไทยกระเฮียนกระหือหรือแก้รัฐธรรมนูญล,ล้มกระดานการป้องกันการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมิชอบหลายคนสะใจที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมสอสพิษณุโลกที่พรรคส้มล้มไม่เป็นท่าได้อีกสนามหนึ่ง แต่อย่าเผลอปันใจให้กับระบอบทักษณิณเด็ดขาดเลยนะครับอย่ากลัวพักส้มจนลืมไปว่าระบอบทักษณิณนั้นเคยสร้างหายนะอะไรเอาไว้บ้างพักการเมืองนั้นเขาข้ามรั้วร่วมรัฐบาลกันได้เขาอ้างมติพักขนไปทั้งยวงก็ปล่อยเขาไปแต่ประชาชนจะข้ามขั้วเนี่ยต้องคิดให้ทวนขอแพ้ครับต้องคิดให้ท่วนทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นคือบทเรียนเพื่อให้เรียนรู้ว่า หากประเทศบริหารด้วยนักการเมืองคอร์รัปชันความฉิบหายจะมาเยือนทุกคนวันนี้เนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่นักการเมืองเตรียมรวมหัวกันแก้ไขมาตราที่มีไว้เพื่อสกัดคนโกงมาใช้อำนาจที่สำคัญเนี่ยพักส้มจะร่วมมือกับระบบทักษิณชำเรารัฐธรรมนูญฆ่าความซื่อสัตย์สุจริตทำลายจริยธรรมที่นักการเมืองพึงมีคนพวกนี้ จึงไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับอ่านเอาเรื่องเลยผักกาศหอมครับ เลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับถึงวันธรรมชาติเอาคืนลุงเปลวบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องการเมืองก็ให้มันเป็นไปนอย่างที่ทักษิณเคยตะโกนไว้ครับชชชชช่่่่่่่าาาาางงงงงแแแแมมมมมมมััมมันนนกิโล ตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มันก็ให้มันเป็นไปอย่างที่คุณทักษิณตะโกนไว้นะครับเพราะว่าลุงเปลวเนี่ยสังเกตว่าโลกใบนี้มันชักจะยังไงยังไงชอบกดแหละครับคือมนุษย์รังแกธรรมชาติจนดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยทำให้โลกเสียสมดุลไปแล้วและตอนนี้เนี่ยเวลาที่ธรรมชาติจะเอาคืนจากมนุษย์ก็มาถึงแล้วนะครับ ไฟบรรลัยกันเริ่มเผาโลกแผ่นดินสะท้านไหวพังทลายน้ำกลืนหายกลายเป็นทะเลร้อนก็ร้อนจนแล้งผ่าสะพายแล้งหัวกระบาดน,นะครับหนาวก็หนาวจนลมหายใจนั้นกลายเป็นน้ําแข็งอุดรูจมูกตายลมจะแรงและคมเหมือนมีดโกนบาดฤดูการในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ เลวสีเงินไม่ได้พูดให้ตลกนะครับถ้าติดตามสภาวะโลกในระยะนี้เนี่ยซึ่งจะเห็นว่าวิบัติสารพัดเป็นไปทุกภูมิภาคครับไม่เฉพาะบ้านเราที่น้ำท่วมอีสานเหนือขณะน,นี้ทั้งโลกก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหมดนะครับอย่าไปโทษวิปริตอาถรรพ์อะไรเลยมนุษย์เรานี่แหละทำให้วิปริตครับอุตสาหกรรมเครื่องจักร การรุกรานทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อตอบสนองความทยานอยากของมนุษย์ในยุคโลกพัฒนาจนเกินพอดีการบริโภคไร้ขีดจำกัดของมนุษย์นั่นแหละเป็นตัวการทำให้โลกมาถึงวันนี้วันที่ธรรมชาติเอาคืนจากมนุษย์ที่เอาแต่บริกรรมคาถา zero carbon แต่สับปรลับกันทั้งนั้นนะครับถามว่าแก้ได้ไหม คำตอบจากเลวสีเงินคืมเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วนะครับเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้ว <c oughs> ดังนั้นเนี่ยต่อจากนี้ทำใจไว้เถอะครับน้ำท่วมน้ำแรงร้อนจัดหนาวจัดรายปีหนีไม่พ้นแน่ครับและอย่าไปคิดนะครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐบาลก็มาช่วย <c oughs> มาแจกท <c oughs> หาร หน่วยอาสาใครต่อใครก็มาจะต้องไปเตรียมตัวทำไมเดี๋ยวรัฐบาลก็สั่งการเมื่อน้นำลดก็อาจจะใช่แต่การช่วยเหลือนั้นมันจะมาหลังสถานการณ์เลวร้ายฉับพลันมันผ่านไปแล้วนั่นคือนาทีเป็นตายนะครับที่มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะต้องช่วยตัวเองฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แต่เดี๋ยวนี้ครับที่พูดมาเนี่ย ไม่มีใครสนเปลวสีเงินรู้เพราะว่าคนไทยนั้นชอบให้มีเหตุเกิดเชี่อกอนนะครับแล้วค่อยไปตายเอาดาบหน้าฉะนั้นเนี่ยเปลวสีเงินจึงอยากจะเอาเรื่องที่มีผู้โพสต์ไว้เนี่ยมาเขียนให้อ่านเพื่อกระตุ้นเตือนในทางกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลังนะครับยังอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดนะครับที่ลุงเปลวสีเงินยกมาเนี่ยก็บอกว่า ในขณะที่เมืองไทยและเพื่อนบ้านเกิดน้ําท่วมหนักยุโรปเองก็เจอเช่นกันนะครับพายุรุนแรงทําให้น้ําท่วมในเขตยุโรปกลางและตะวันออกภาพที่เห็นคือโปโลแลนด์ไฟที่เห็นคือไฟถนนน้ําท่วมจนเกือบมิดคงพอบอกความสูงของน้ําได้นะครับน้ําบาถล่มโปโลแลนด์ผู้คนเดือดร้อนในหลายเมืองหลายหมู่บ้านเวียนนาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในโรเมเนียก็มีหลายคนจากไปบางพื้นที่เป็นน้ำท่วมใหญ่แรงสุดในรอบหลายสิบปีแรงกว่าปี1997หิมะยังตกหนักในเทือกเขาแอลป์ทั้งที่ยังไม่เข้าฤดูใบไม้ร่วงเลยด้วยซ้ำในแถบเชิงเขาฝนก็กระหน่ำไปทั่ว Extreme weather กำลังปั่นป่วนโลกเวลาแห่งความสุขของเรานั้นเหลือน้อยลงทุกทีนะครับ มองย่าทะเลตรงหน้าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้แค่ไหนแต่ก็ยังคงต้องไปต่อด้วยทุกอย่างที่พอมีครับภัยพิบัติในยุคโลกร้อนรุนแรงขึ้นครับนอกเหนือจากการกู้ภัยที่เราทําดีอยู่แล้วการเตือนภัยและรับมือล่วงหน้านั้นสําคัญยิ่งตัวอย่างจากไต้ฝุ่นยางงิลมแรงสุดๆตอนเข้าไหหนานจีนแต่มีการรับมืออย่างดีอพยพผู้คนหลายแสน แม้มีความเสียหายด้านทรัพย์สินที่เลี่ยงไม่ได้แต่มีผู้เสียชีวิตเพียงแค่สี่รายขณะที่พายุแรงน้อยกว่าเข้าเวียดนามแม้มีการอพยพหลายหมื่นคนแต่สุดท้ายมีจำนวนผู้เสียชีวิตเกินร้อยแน่นอนว่าสภาพภูมิประเทศนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องแต่การรับมือและเตือนภัยก็เกี่ยวข้องเช่นกัน การยกระดับเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยที่ติดอันดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติโลกร้อนหรือว่าน้ำท่วมนะครับเพราะว่ามีช่วงที่ธรรมชาติรุนแรงถึงขีดสุดกู้ภัยจะเก่งยังไงก็เข้าไม่ได้จะมีผู้บริจาคอาหารของจำเป็นขนาดไหนก็ไปไม่ถึงในบางเมืองบางทีก็ยังไม่ถึงนะครับแม้จะเป็นเมือง ยิ่งไม่ต้องคิดถึงพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าดับโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณทุกอย่างถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนอกจากการยกระดับการรับมือการเตือนภัยของภาครัฐแล้วเรายัางต้องช่วยตัวเองครับสภาพภูมิอากาศสุดขีดคือความเสี่ยงอันดับหนึ่งของโลกในยุคนี้และต่อไปการช่วยเหลือตัวเองก็ต้องยกระดับเชื่อฟังคำเตือนอบพยพเมื่อจำเป็นอย่าคิดว่าหนนี้จะเหมือนหนก่อน มันอาจจะแรงกว่าเยอะเพราะโลกมันร้อนขึ้นทุกคนเป็นห่วงทรัพย์สินไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนชาติอื่นก็เช่นกันแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องเห็นชีวิตสำคัญกว่าถ้าเราอยู่ในที่ไม่คิดว่าโดนไม่มีการประกาศให้อพยพเรายังต้องเตรียมของไว้เผื่อฉุกเฉินกรณีโดนตัดขาดพิพิธภัณฑ์ ภัยพิบัติหลายแห่งในญี่ปุ่นนั้นเขามีของมาโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าควรจะมีอะไรไฟฉายวิทยุใช้ทานถ้าเกิดไฟดับนะครับ power bank charge เตรียมไว้น้ำสะอาดสเบียงไฟแช็คเชือกและอื่นๆและมีข้อควรปฏิบัติในกรณีต่างๆซึ่งมักจะถูกสอนกันในวิชา man and sea มนุษย์กับทะเลมาตลอดนะครับ เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหาข้อมูลต่างๆให้มากขึ้นโลกยุคนี้เนี่ยจะรอให้คนอื่นมาบอกในนาทีสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่เพราะาทุกอย่างนั้นมันมาเร็วมากนะครับคนเราต้องทำมาหากินไม่มีเวลาแต่การหาความรู้เพื่อปกป้องชีวิตของเราคนที่เรารักและทรัพย์สินที่เราหามาเรื่องนั้นก็สำคัญไม่แพ้ทำมาหากินนะครับโลกร้อนขึ้นโหดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราต้องเร่งปรับตัวให้ทันเพราะว่าสุดท้ายนั้นยังคงเป็นไปตามสัจธรรมว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับสังคมไร้เงินสดในวันภัยพิบัติไหหนานไฟดับเน็ตพังโอนเงินซื้อของกินของใช้ไม่ได้ไวรัลคลิปผู้ประสบภยัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางหิในไหหนานหรือไหหลำของประเทศจีนหลังโดนพายุใหญ่ซัดจนวินาศไปทั้งเมืองไฟดับ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้สิ่งที่ทําให้คนที่นั่นกลายเป็นผู้ประสบภัยซ้ําซ้อนคือคนจีนส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสังคมไร้เงินสดการโอนเงินสแกนจ่ายเป็นเรื่องสะดวกสบายทําให้คนจํานวนมากติดนิสัยไม่พกเงินสดเก็บเงินไว้ในแอปธนาคารแต่เมื่อไฟดับสมาร์ทโฟนแบตหมดอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ทำให้ไม่สามารถซื้อของกินของใช้ได้ หรือแม้แต่15กันยา67ที่ผ่านมาที่มีการโพสต์เรื่องคลิปเทียนพันษาพร้อมบอกเล่าเรื่องราวว่าใครจะเชื่อว่าเทียนพันษาที่มีชื่อของตัวเองนั้นจะกลับมาช่วยในวันที่ต้องอยู่แบบไร้แสงสว่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเชียงรายพร้อมกับติดแฮชแท็กทำบุญได้รับชาตินี้มีจริงถวายเทียนพันษาวัดศีบุญเรืองเชียงราย คือบ้านของผู้โพสต์นั้นอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกองยาวอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นซอยริมแม่น้ำกกมีน้ำท่วมสูงทําให้ถูกตัดน้ำตัดไฟจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยขอเทียนและไฟฉายแต่เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปช่วยจุดอื่นซึ่งน้ำท่วมหนักกว่าทางวัดศีบุญเรืองจึงให้คนมาสอบถามว่าต้องการเทียนไหมจะส่งมาให้ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นเทียนเล่มเล็ก แต่เมื่อได้รับกลับเป็นเทียนพรรษาแถมยังมีชื่อของครอบครัวตนเองด้วยเทียนเล่มนี้เนี่ยถวายไปเมื่อช่วงเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับลุงเปลยบอกเนี่ยจากข่าวจากโพสต์ต่อๆกันไม่ทราบว่าเป็นท่านใดบ้างก็ต้องขอขอบคุณอย่างกรณีเทียนพรรษานั้นเป็นอุทาหรณ ในยุคมนุษย์ท่าเทคโนโลยีเมื่อไฟฟ้าดับเนี่ยทุกอย่างก็ดับนะครับแม้กระทั่งชีวิตโทรศัพท์มือถือสากกระเบือสักดุ่นมีความหมายกว่าครับฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติดั้งเดิมกันไว้นอกจากน้ำอาหารที่ไม่ต้องปรุงเปิดถุงหรือว่ากระป๋องแล้วก็กินได้เลยยาที่จำเป็นเสื้อผ้าก็ต้องเตรียมไว บัตรประชาชนสำโนโครัวบ้านสมุดเงินฝากต้องมีสำเนาเตรียมไว้เบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นจดใส่กระดาษไว้เทียนไม่ขีดไฟแช็กวิทยุทรานซิสเตอร์เชือกขนาดเขื่องถุงพลาสติกไฟฉายมีดนกหวีดนาฬิกาข้อมือไขาลานหรือออโตเมติกเงินสดเตรียมไว้รวบรวมใส่ถุงพลาสติกกันน้ำเตรียมพร้อมทุกเมื่อ เชือกเนี่ยเวลาน้ําเชี่ยวมันจะเซฟชีวิตและนําทางได้ดีที่สุดอย่ามองข้ามเลยนะครับจําไวน้นะครับธรรมชาติเอาคืนวันไหนเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนอย่าประมาทและชะล่าใจรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยรอดไม่รอดไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเพราะว่าพ่อนาย,ยกเขาบอกไว้แล้วว่าช่างแม่มันช่างแม่มัน ช่า,า,าชงแม่มันช่างกิโลจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มันไหว้เทพฮินดูสื่อถึงองค์เทพให้ท่านรับรู้ต้องไหว้ด้วยทุกหอมจากร้านสัจเทพโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่โทร081489 1116หรือ line s h o p y a p ยับ รอบโลกในเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันมือปืนไม่มีโอกาสได้ยิงทรัมป์เลยก่อนที่จะโดนตำรวจจับสกัดนะครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานว่าพบปืนไรเฟิลโผล่มาที่รั้วกำแพงในกอล์ฟคอร์สของทางโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เขากำลังไปหาเสียงนะครับ เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันแล้วว่าผู้ต้องสงสัยพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ที่กอล์ฟคลับนั้นยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยแต่ว่าตำรวจนั้นสกัดสะก่อนนะครับตำรวจรับเข้าสกัดสะก่อนนายคนนี้ก็คือไรอันเวสลีย์ราว์นะครับซึ่งยังไม่เห็นทรัมป์อยู่ในระยะสายตาเลยนะครับตอนที่เขาถูกเจ้าหน้าที่พบและเข้าประทะจนต้องหลบหนี ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเพิ่มเป็น36.25ล้านคนซึ่งกลายเป็นเกือบร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดของประเทศแล้วนะครับปูตินสั่งขยายกองทัพครั้งที่3หลังเริ่มสงครามเพิ่มทหารอีกแสน0 0 0หนายนา้ำท่วมไนจีเรียทำกำแพงคุกพังนักโทษหลบหนีกว่า270คนครับ ในขณะที่น้ำท่วมยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกคร่าชีวิตไปแล้ว16รายแม่น้ำยังสูงขึ้นไม่หยุดนะครับเหตุน้ำท่วมรุนแรงในภูมิภาคยุโรปกลางกับตะวันออกทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว16รายสถานการณ์นั้นอาจจะเลวร้ายลงอีกเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำนั้นยังเพิ่มไม่หยุดนะครับ เมืองและประเทศที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับที่อยู่ในข่าวก็มีตั้งแต่สาธรารณรัฐเช็กนะครับที่มีรายงานหญิงคนหนึ่งจมน้ําเสียชีวิตหลังแม่น้ําใกล้เมืองบรุนทาวทางตวัออกเหนือของประเทศเออล้นตะลิงนะครับและยังมีผู้สูญหายที่ออสเตรียก็มีชายวัย70กับ80ปีจมน้ําเสียชีวิต หลังจากที่ติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมของตัวเองที่เมืองเบอร์ไฮม์เค h ร์ชและเมืองเชนดอฟในรัฐโลเวอร์ออสเตรียทางตอนอ,อกเียงเฉหนือของประเทศนะครับโปแลนด์ and, พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น6รายแล้วนะครับประชาชนหลายแสนคนในออสเตรียเช็กฮังการีโรเมเนียและสโลวาเกียต้องอพยพออกจากบ้านหลังจากยอมความกดอากาศต่ำที่ชื่อว่าพายุบอริช แผยที่พลททำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างและน้ำท่วมซัดเขื่อนแตกหลายแห่งถนนจมอยู่ใต้น้ำเสาไฟฟ้าหักโค่นบางเมืองนั้นถูกน้ำท่วมทั่วทุกพื้นที่นะครับโรเมเนียพบผู้เสียชีวิต6รายในช่วงวีเเกนที่ผ่านมาตอนนี้โดนัลด์ทูสกนายกโปรแลนด์เรียกประชุมคอรมอฉุกเฉินนะครับ S Olaf s c h ล l z นายกเยอรมนีก็พูดถึงน้ำท่วมในออสเตรียเช็คโรเมเนียและโปลแลนด์ว่าน่าตกใจเยอรมนีแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตและการสูญหายของประชาชนและพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับบูดาเปสต์เมืองหลวงของฮังการีก็กำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากน้ำในแม่น้ำดานิบ ยังเพิ่มไม่หยุดนะครับเช่นเดียวกันกันกบที่กรุงราิสลาวาของสโลวาเกียขณะที่นายกออสเตรียพูดถึงสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยเฉพาะที่รัฐลัว e ์ออสเตรียซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วครับ Alone, together, beyond the crowd. และอย่างที่เกินไปในรายการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมโอ้อบอุ่นมากเลยครับมีแขกรับเชิญถึง2ท่านนะครับที่จะมาชวนกรุ๊ปปี้ของเราเนี่ยไปชมคอนเสิร์ตกันในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ22กันยายนนี้ที่ f l a m i n โ o ที่ M อ็มโคเทีนะครับกับงาน That's It Reunion สวัสดีต้อนรับพี่1แล้วก็พี่กวินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่หนึ่งก่อนครับพี่หนึ่งเป็นคนส่งข่าวนี้ให้ผมนะครับพี่หนึ่งเป็นกร๊ปี้ซี่ก็คือมาร่วมงาน m e t and g r e e t กับเราหลายครั้งแล้วนะครับพี่หนึ่งเองก็เรารู้จักกันในนามหนึ่งเอเวอเรสต์พี่วิธีนันนะครับแต่ว่าพี่หนึ่งวันนี้มาทําอะไรกับดัตสิตเรยูเนียนครับก็ตอนนี้ไม่ปีนข่าวนะฮะแต่จะชวนกรูปี้แล้วก็บอกบุญนะครับ ท่านผู้บีเกียรติประชาชนพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร,มร่มสุขกันทุกท่านนะภาวะตอนนี้ยังน้ำท่วงเนี่ยเข้ากับเรื่องนี้มากเลยคือ,อ,อพี่เองนะฮะน้องวีก็ข้อหนึ่งก่อนเร,เราเป็นแฟนรายการน้องวีดูทุกวันอยู่แล้ววันนี้ดีใจที่ได้มาบอกข่าวเนะเาะก็เนื่องจากตัวตัวพี่เนี่ยในฐานะที่ไม่ได้เป็นเ,เมมเบอร์ซิงเกอร์ของด a ซิทนะฮะแต่ว่าเป็นเมมเบอร์คนไปดูครับ <laughs> ตั้งแต่วันที่ดซิทเปิดวันแรกเลย แล้วก็สนิทสนมคุ้นเคยกับกับกลุ่มนะครับนักร้องอศิลปินเหล่านี้นะฮะที่นี่เนี่ยเป็นต้องบอกว่าป๊อตมด์นดอเกิดที่นี่น้องไอเกิดที่นี่หลายคนเกิดที่นี่นะครับก็สนิทกันแล้วก็เอ่อกับพี่กินด้วยก็รู้จักพี่กินตั้งแต่ดัซซิตเปิดตอนนั้นนะฮะแล้วผมเป็นรุ่นน้องที่จุฬาด้วยทีนี้ เราทำกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่กวินของเล่านะเราก็อยากจะแบบพอโตโตแล้วเนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือคนซึ่งพอ,อ,พอ,อ,พอดีพี่เองอนงวีไปไปทําสวนกาแฟเพื่อจะช่วยชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่ป่ตาต้นน้ำม่น้ําลาวนะฮะอยู่ที่เชียงรายเราก็เห็นความตกทุกข์ได้ยากแล้วก็เห็นปัญหาที่มันสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องของป่าเรื่องของอไฟป่าเรื่องของอป่าที่โปรเทคน้ําก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรา เราเป็นคนตัวเล็กๆเราน่าจะเป็นคนที่สามารถจะเอาความสนุกเอาความที่เอบันเทิงไปช่วยเรื่องของของสิ่งที่มันมันไม่ดีหรือปัญหาตอนนี้ได้ก็เลยคุยกับพี่กวินว่าเฮ้ยงั้นเราเริ่มจากคอนเสิร์ตนี้แล้วกันพี่ดีไหมซึ่งพี่กวินมีจะทําอยู่แล้วแื่แบบนั้นเชิญชวนคนมามาร่วมบุญกันภายใต้อ้ความที่ขนาดที่เราสนุกดนาะน้องวีคนจํานวนเดือนแสนน่ะ ที่เขาลําบากนะเพราะั้นเราเราต้องช่วยอ่ะครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับผมอืมครับซึ่งมันก็เหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับพี่หนึ่งอ,อยากจะนำะรายได้บางส่วนจากคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับคอนเสิร์ตการกรุศลในครั้งนี้เนี่ยไปช่วยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟป่า PM 2.5แต่มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันกับน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะว่า,าก็คุณเผาป่าคุณ คือป่าที่อยู่ที่ภูเขาในภาคเหนือนี้ไม่สามารถที่จะรั้งน้ําไว้ได้แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่อย่างที่เกิดขึ้นนะครับพี่หมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยครับครับก็อ่ะมาที่พี่กวินนะครับซึ่งพี่หนึ่งแอบมาที่พี่กวินพี่หนึ่งแอบกระซิบแล้วนะครับว่าอ่าตอนนี้พี่กวินเนี่ยทำา Mad Culture ของเรา Nomad ของพี่กวินเป็น Mad c u l t u r e ซึ่งก็คืออะไรนะ music art and design เหรอฮะใช่ป่ะฮะครับผมคือคือเอาอย่างนี้ครับ อันอันอันดับแรกเลยเนี่ยผมเองผมผมผมรู้จักหนึ่งมาประมาณหนึ่งละแล้วก็เอ่อตอนที่รู้จักหนึ่งตอนนั้นเราก็เราก็เราก็มีกิจการร่วมกันค,คือคือคือช่วยเอ่อเนปาลตอนที่ตอนที่เนปาลมีมีแผ่นดินไหวนะครับผมก็มีส่วนเล็กๆตรงน,นั้นคือช่วยหนึ่งแต่งเอ่อเนื้อเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ช่วยร้องเพลงเพื่อจะเป็นเพลงซีมให้กับเอ่อเพลง for nepal นะฮะ <c oughs> แล้วก็รู้จักหนึ่งมามามา,มาประมาณหนึ่ง เอ่อมีอยู่วันหนึ่งหนึ่งก็ชวนผมขึ้นไปเชียงรายผมก็ไม่รู้คิดยังไงก็ก็ก็เอาไปก็ไปก็ขึ้นไปเชียงรายแล้วก็เอ่อหนึ่งพาขึ้นไปเอ่อบ้านแม่หางหลวงนะฮะซึ่งซึ่งทีแรกผมไม่คิดว่าเราผมคงขึ้นไปเที่ยวเฉยๆแหละแต่ไปถึงเนี่ยสิ่งที่ผมได้กลับมาสิ่งที่มันสิ่งที่มัน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 กระทบผมอย่างแรงก็คือบ้านแม่หางหลวงไม่มีเด็กอยู่เลยฮะมีคนอายุ้อยที่สุดคือคนอายุประมาณสี่สิบปี ซึ่งหมายความว่าถ้าหมดคนยุคนี้แล้วเนี่ยไม่มีละบ้านแม่หางหลวงต่อไปนี้คงคงคงกลายเป็นเป็นเป็นพื้นที่โลง่งแต่บ้านแม่หางหลวงเนี่ยเป็นเป็นป่าต้นน้ําของแม่น้ําลาวแล้วก็เป็นเอ่อเป็นส่วนที่ส่วนที่เราเรียกว่าซีโร่คาร์บอนแอเรียนะฮะซึ่งซีโร่คาร์บอนแอเรียในเมืองไทยนี่แทบจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นส่วนซึ่งเป็นชุมชนซึ่งซึ่ง กรุบขึ้นมาที่แรกๆนึงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่คือเพื่อซื้อที่ไว้สําหรับดับไฟป่าโดยเฉพาะนะฮะเป็นโพสิชันซึ่งสามารถมองเห็นอาณาบริเวณได้โดยรอบซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราขึ้นไปเนี่ยเราพยายามที่จะเอ็นเกร์ให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกกาแฟนะฮะแล้วก็แล้วก็เอ่อเลี้ยงพึ่งนี่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่แล้วนะแล้วก็เอ่อแต่ว่าบริเวณบนนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็เลยคิดจะทาอยู่สองโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์หนึ่งที่เราที่เราเรียกว่าโฮมบิลบารโปรเจกต์ ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาคุยกับกับพี่วีทีหนึ่งนะฮะโคเบอร์ราโปรเจกต์นี่เป็นโปรเจกต์ที่เรียกให้คนกลับบ้านนะฮะยูอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยูจะลงไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาบ้านเถอะกลับมาพัฒนาที่อยู่ของตัวเองมองหาสิ่งดีๆในชุมชนแทนที่อยู่จะออกไปต่อสู้กับคนซึ่งอยู่ไม่รู้จัก e อนไ r โ n เ e น t ซึ่งยูไม่รู้จักอยู่กลับมาอยู่ที่นี่แล้วมาทําให้ให้ให้ที่บ้านอยู่เนี่ยโตขึ้นไปพร้อมๆกับตัวอยู่ด้วยกัน แล้วให้คนข้างนอกเข้ามาเที่ยวที่บ้านเรามามามา,มาดูที่บ้านเราว่าบ้านเรามีดียังไงนะฮะอันนี้คือโฮมบูทโปรเจกต์นะครับทีนี้ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนู้นเนี่ยผมเองผมเป็นนักร้องเก่านะฮะเป็นเป็นผมเคยร้องร้องเพลงอยู่ที่ดัตชิครับเมื่อประมาณ3ามสกว่าป,ปีที่แล้วแล้วก็เอ่อพวกดัตชิเองก็ยังยัง,ย,งยังติดต่อกันอยู่ แล้วเราเองเราก็ผมเองกับผมไม่รู้หรอกแต่พวกสมาชิกแด๊ซิตบอกว่าพี่เราก็ยังมีแขกมีแฟนเก่า,กาๆอยู่นะบอกโอ้โ oh, หเราร้องเพลงกันเราร้องเพลงกันรุ่นเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนียแขกฟังยังเหลืออยู่ล <laughs> <laughs> เลยบอกไววเหรอมันจะลได้เหรอบอกมี ie, พี่เขาถามหากันอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่วัน <ผม S 2> นึง <ผม S 2> น่งผมน่าอยู่กันหนึ่งก็เลยบอกโทรหาพี่ปัดกันไหมอ๋อคุณปัดสุวรรณศรคุณปัดสุวรรณศรคือผู้ก่อตั้งแด๊กซิตนะฮะ เป็นคนซึ่งบ้าพอต้องใช้คาว่าบ้าพอที่จะรวบรวมนักร้องซึ่งจากสถานที่ต่างๆเป็นสิบคนเอาอย่างเหมือนจับลิงใส่กระด้งเลยครับไม่ใช่จับปูนะครับเหมือนจับลิงใส่กระด้งตอนซ้อมเนี่ยเราปวดหัวกันมากเขาก็ปวดหัวเราเราก็ปวดหัวเขาแต่เราถูกลอบล้อมโดยนักร้องที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจจริง เราจะตอบเพลงยังไงเราฟังเพลงยังไงเราควรจะฟังยังไงแล้วควรจะร้องออกมายังไงอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็ได้ถูกเรา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 ถูกสอนมนันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เอ,อเราไม่เคยคิดว่าแด๊กจิตจะดังเราคิดว่าเราเออทำเพื่อความสนุกที่นักร้องขึ้นไปยืนบนเวทีประมาณเก้าคนอะแล้วร้องเพลงเดียวอะแล้วทุกคนก็ถามว่าเอะแล้วพวกนี้รายได้เป็นยังไงเราไม่ได้นึกถึงเงินอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่เราทําเพื่อความสนุก เ้าด้สิทก็อยู่มาได้ประมาณสามสิบปีเอ้ยี่สิบกว่าปีนะฮะเราโทรหาพี่ตึงบอกพี่ตึงเราจะรวมพลแด้สิทธ์นะแกเขาเอาเลยเอามึงเอาเลยพี่ตึงก็พูดผงผางนะะเราก็เรียกมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วเราก็กลับมารวมกันใหม่เป็นที่น่าแปลกใจสําหรับผมมากว่าว่าเรายังมีแฟนคลับซึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของเพลงเก่าๆของได้สิตธอยู่ได้สิทธ์ร้องเพลง ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่วีจะรู้จักไหมอย่างเช่นเอ,อเพลงที่เราจะร้องในวันในวันอาทิตย์นี้ยอย่างเช่น Aquarius อย่างงี้ครับอย่าง Volare อย่างนี้ยรู้จักรู้จักรู้จักเก่ามาก Bohemian Rhapsody อย่างนี้ครับใครไม่รู้จักบ้าง <laughs> คือ <laughs> คือเราเราก็เลยเราเ,เราก็เลยคิดว่าเออเราจับมารวมกันดีกว่าแล้วก็ผมก็เลยบอกหนึ่งบอกว่าเอ๊ะ แล้วมารวมกันเฉยๆแล้วร้องเนี่ยเราคงไม่ได้กลับไปร้องผับกันแล้วแล้วก็โตๆโตโตโตกันแล้วนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือพวกเราเองก็แก่จนหัวสีเดียวแล้วพี่วีมันก็ก็ก็อะไรฮะก็ต้องก็ทำประโยชน์ให้สังคมบ้างก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเองกับหนึ่งเนี่ยมีโครงการที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับนดนตรีเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเรามีกลุ่มชื่อว่า Mad Culture อยู่แล้ว ซึ่งมันต้องอาศัยความบ้านในระดับหนึ่งคำว่าแมสในที่นี้เนี่ยคือ Music, Art and Design, Culture แล้วก็เราใช้ดนตรีศิลปะและการออกแบบเป็นตัวสร้างสรรค์เป็นตัวดึงคนเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นตัวที่จุดประกายคนให้ให้ให้เอฟเชีวิตด้วยดนตรีด้วยศิลปะและด้วยการออกแบบการออกแบบมีอยู่ในทุกชีวิต อยู่จะทํานาอยู่ก็ต้องออกแบบอยู่จะออกแบบบ้านอยู่ก็ต้องออกแบบทุกอย่างต้องมีการออกแบบต้องมีการดีไซน์ต้องมีการคิดล่วงหน้าเราถึงเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็กรุบเนี้ยก็เป็นกรุปซึ่งซึ่ง create that's it reunion ทางนี้นะ hmm. ส่วนป่าต้นน้ำเนี่ยสำคัญอย่างไรเนี่ยทำไมเราถึงต้องขึ้นไปรักษาป่าต้นน้ำเนี่ยเดี๋ยวพี่วีลองฟังจากคุณหนึ่งดูครับคุณหนึ่งน่าจะอธิบายได้ทะลุปุโปรนะครับ <laughs> อืมอ่ะพี่หนึ่งอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาทําไมครับทําไมถึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาป่าต้นน้ําครับคือเอ่อ้าพูดสั้นๆง่ายๆเลยนะฮะคือชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนะี่ยมีคําว่าเซอร์คูลเลชันเนาะคือคือมีวงจรนะฮะบอกว่าเหมือนเหมือนกับในศัพท์ศาสนาที่จริงๆเกือบทุกศาสนาล้วพูดถึงเรื่องเนะี้ยเรื่องการไหลเวียนหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรื่องหมุนเวียนเกิดขึ้นระดับไปนะเอ่ออันนั้นเป็นภาวะหนึ่ง ที่มันต้องเกิดหมุนเวียนที่เราจะเห็นว่าเออเราเองก็ไม่ได้อยู่นานเนาะชีวิตมันก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ต,ตกต้นไม้เกิดขึ้นงอกใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือความเป็นธรรมดาแต่ความมันไม่ธรรมดาคือว่าบางสัพรพชีวิตมันสั้นไปหรือมันไปฮามฟูหมายความว่ามันไปทําลายก,ก,ก็อีกวงหนึ่งเช่นเช่น,นมีมีคนหลายคนนะถ้าตอนนี้ที่เขาพูดกันบอกว่าไอ้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ฮะมันธรรมชาติเอาคืนนะพ,พ,พี่วีว พี่เนาะเชนเบอกว่ามือนกัเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันวงจรมันเร็วเกินไปนี่ป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในวงจรเรียกว่าหลักของโลกเลยฮะเพราะมันมันเจเนเรตคือมันสร้างนะออกซิเจนเนาะมันดูดซับไอฝุ่นควันมันดูดซับของเสียโดยเฉพาะเนี่ยเวลาฝนตกนะฮะฝนตกหนักๆเนี่ยมันชะลอน้ําไม่ให้ไหลลงมาเร็วนะคือคือธรรมชาติของ ของสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่อยู่ภายใต้กฎของแรงดึงดูดเนี่ยอนะไอสิ่งที่มีมวลนะฮะทั้งหมดมันจะถูกดึงลงสู่ข้างล่างน้ําก็เหมือนกันใช่ไหมฮะมันจะต้องถูกดึงลงไปสู่ทะเลแล้วมันก็ถูกแดดเผาแล้วก็ลอยเป็นไอ้น้ําอีกใช่ไหมฮะทีนี้ไอเซร์กูเลชชันอันนี้ไอวงจรเนี้ยปกติเนี่ยมันก็มันก็จะอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่มันจะมันจะปกติมันมันจะไหลเวียนตามวิถีของมันนะเพราะว่ามันมีป่ามากพอ ที่จะที่จะอุ้มน้ํามันสร้างออกซิเจนได้เพื่อจะให้เราหายใจในี้พอคนเราเนี่ยเข้าไปลุกป่ามากๆเข้าไปหาทําพื้นที่ทํากินนะฮะมันก็ทําให้ปริมาณของง่ายๆเลยหลักการนะฮะสมาการง่ายๆเลยพอต้นไม้มันหายไปหนึ่งมันผลิตออกซิเจนไม่ได้มันแอบซอบไอ้ฝุ่นควันไม่ได้มันทําให้เกิดเอ่อเอ่อมวลอากาศเย็นที่จะทําให้เกิดลมและหอบเอาเมฆที่มันถูกนะถูก แดดเผาให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าตกบนฝนไม่ได้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่แหลงหรือพื้นที่ที่น้ํามากเกินไปไม่ไม่บาลานซ์นะพายุที่เกิดขึ้นในโลกตอนเนี้วาตัปภัยหรืออุทกภัยทั้งหลายฮะหลักใหญ่ๆอันหนึ่งมันมาจากเรื่องของอความสม,มดุลทางเรื่องความร้อนความเย็นของโลกมันเปลี่ยนไปกระแสรับอุ่นที่มันไหลรอบทวีปนมันเปลี่ยนทิศทางน้ําที่มันควรจะไปตกในทะเลในในช่วงปีหนึ่งมันกลับมาตกบนบก น้ำที่มันควรจะตกบนบกในช่วงในแต่ละปีเนี่ยมันกลับไปตกในทะเลมันก็เลยเอา้าวช่วงที่ต้องตกบนแผ่นดินให้ให้เกิดความชุม่มชื้นไม่ตกมันก็แรงไอ้ช่วงควรจะตกในทะเลเพื่อเพิ่มระดับน้ําในทะเลเอา้มาวมันมาตกในบนบกมันมั่วไปหมดเลยฮะจริงๆถ้าจะพูดถึงว่าต้นสายปาเหตุจริงๆเลยอ่ะมันสายเหตุแรกเลยมันมาจากมนุษย์มันต้องแก้ที่มนุษย์นะ ไอ้การที่มาป้องกันหรืออะไรต่างๆมันคือปลายทางนั้นถ้าอยากให้ปัญหานี้ไม่เกิดเนี่ยต้องเริ่มจากเปลี่ยนตัวเราก่อนเลยฮะแล้วคนในเมืองใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับป่านะฮะเกี่ยวฮะของที่เราใช้ทุกวันเอออย่างเราตอนนี้เราใช้พลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมนะฮะไอเนี่ยมันทําให้เกิดไมโครไฟเบอร์เออไม่เอเนี่ยนะแล้วมันทาให้เกิดไอไอไออะไรนะเขาเรียกว่าเป็น พลาสติกจิว๋วฮะเวลาเราอยู่ในทะเลนะฮะปลากินเรากินปลาไอไอไอไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันไม่หายไปไหนมันอยู่ในตัวเราเป็นสารก่อมะเร็ง mm hmm. แต่แเดียวกันคริวและพวกแผงตอนทอยู่ในทะเลอฮะพอมันกินไอพวกไมโครพลาสติกพวกเนี้ยเข้าไปอะะไมโครพลาสติกเนี่ยมันก็ตายน้องวีดูไหมว่าในทะเลเนี่ยพแผงตอนและพวกคริวเนี่ย มันคือหนึ่งเสื่อนสำคัญที่สร้างออกซิเจนให้ให้โลกนะแล้วก็สร้างโอโซนเพราะนั้นพอมันพอมันไม่มีแล้วเนี่ยมันทำงานร่วมกับต้นไม้ไม่ได้เนี่ยธรรมชาติมันก็ทุกพลภาพทันทีฮะก็คืออันนี้ทุกวันนี้เราใช้คำว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะครับมันคือภัยที่มาจากฝีมือของมนุษย์นั่นแหละแมนเมททั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไป ไปทำให้กระบวนการของธรรมชาติมันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันก็คงไม่เกิดภัยธรรมชาติเราเรียกมันว่าภัยธรรมชาติแต่ว่ามันควรจะเปลี่ยนชื่อนะฮะมันไม่ใช่ natural disaster มันเป็น man-made disaster นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาที่คอนเสิร์ตนะครับเราก็เลยจะต้องจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการตื่นตัวนะครับมี awareness เกิดขึ้นกับความสําคัญของสิ่งที่พี่หได้พูดมาแล้วนะครับ ด้วยการ,รด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพี่กวินครับช่วยรวบรวบให้ผมนิดนึงว่าไฮไลท์ของคอนเสิร์ตมาชมกันแล้วเนี่ยผมบอกสถานที่ไปละฟลาเมงโกนะครับที่ m อ็มโคเทแต่หกโมงเย็นต้นไปใช่ไหมครับบัตรนี่คือยังไงฮะซื้อหน้างานหรือควรจะต้องจองก่อนล่วงหน้าแล้วรับได้กี่คนฟลาเมงโกผมเคยไปเที่ยวอยู่มันก็กี่ร้อยฮะได้กี่ร้อยคนเ เอ่อฟอมิงโกจุได้ประมาณสามร0อยสามรอยกว่าคนนะครับตอนนี้เนี่ยบัตรขายบัตบัตรขายไปแล้วแล้วก็พวกพวกเอ่อ uh, แฟนเสาแดนิกเนี่ยก็ได้บุ๊กได้จองไปแล้วนะครับ oh. แต่ว่าเราก็ยังบัตรเหลืออยู่นะครับเรายิงบัตรซึ่งเป็นคือจริงๆเราเองเราก็เก็บเงินแบบน่ารักน่ารักนะครับเพราะเราต้องการให้ทุกคนจอยได้นะฮะก็ราคาบัตรก็ตอนนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทนะฮะฟอมิงโกเองเนี่ยถ้าพี่วีเคยไปเนี่ยทราบว่ามันมันมันคือมันคือเอ่อบาร์ ซึ่งซึ่งเราก็เข้าไปเราก็มีสแอนดรีทไปมิงก์ลิงนะครับมันก็ยังมีที่เหลืออยู่อยูนะถ้าสมมุติว่าอยากจะเข้าไปชมอยากจะเข้าไปอะไรก็ยังสามารถจองได้หรือวันงานเดินไปหน้าง,งานผม <c oughs> ผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะสามารถสามารถเข้าชมได้นะฮะแล้วก็ในในในส่วนของจะต้องเจออะไรบ้างเนี่ยแน่ๆเนี่ยแน่เจอพวกผมหกคนนะครับเจอเพลงโบราณณซึ่งไม่ได้ฟังมา ก่อนการมากมายนักหนา่าบางคนอาจจะสามารถคือคือมันจะเป็นเพลงที่ถึงแม้ว่าไม่เคยฟังแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะต้องคุ้นหูน่าจะต้องผ่านหูนะครับหลายๆเพลงซึ่งเอ่อซึ่งเป็นเพลงซึ่งเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างก็มีถ้าสาหรับคนที่ไม่สนใจนะฮะแล้วก็จะมีดารารับเชิญนะครับมีศิลปินรับเชิญซึ่งศิลปินรับเชิญเหล่านี้ก็เป็นศิลปินรับเชิญที่ โอ้น้องน้องจะจัดคอนเสิร์ตเหรอพี่ไปร่วมด้วย <t une> อย่างเช่นพี่ตุ้มสุชาติคนนะวันนี้อย่างเงี้ยนะครับเอพี่ตุม้มเนี่ยเขาเป็น,เป,นเป็นตัวคนคนชอบร้องเพลงเก่าตัวยงคนหนึ่งนะฮะพี่ตุ้มก็จะมาช่วยมาช่วยพวกเราเอ่เอมิดแอนฟรีสนะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงด้วยพี่ปัน่นภพบูลเกียริเขียวแก้วคนนี้ก็ชอบพอแองกานะครับแล้วก็วันนั้นก็จะร้องเพลงของพอแองกานะครับลองมาดูว่าพี่ปั่นเอาอะไรมาฝากเราบ้างแล้วก็อีกคนนึงเป็นทั้งดารา และนักร้องคือพี่เอ๋ไพโรจน์สำวริบุตรนะครับก็เป็นพระเอกออริจินอลของหนังเรื่องวัยโอลวนนะครับเพลงไวัยโอรวนก็มีเพลงสองเพลงที่ที่ติดหูนะครับลองมาดูกันว่าวันนั้นเนี่ยพี่เอ๋แกจะลองให้เราฟังหรือเปล่านะฮะปอเองเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของแดนสิแล้วก็ตอนที่ผมคุยกับปอสเนี่ยผมยังถามไม่จบเลยปอเอาเลยพี่ผมไปแต่ว่า ที่ผมไม่ไปในานามของปอนบอดดัอกนะบอกอ่ะแล้วจะมายังไงจะถอดจะใส่หัวอันไหนมาบอกไม่ใส่หัวเลยพี่ผมถอดหัวโคนผมออกหมดผมก็จะเป็นเมมเบอร์ของแดนซสิคนหนึ่งผมจะร้องเพลงที่ผมร้องในเซอได้เลยปอสมาเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ฟังปอสในเวอร์ชั่นซึ่งไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนนะฮะปอตก็จะยืนอยู่ข้างๆพวกผมแล้วก็ร้องเพลงซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเพลงประสานเสียงนะฮะ แล้วบางเพลงป๊อตก็จะโซโล่แต่ขออุบไว้ก่อนว่าป๊อตจะลองเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็พี่ปรัชชวนฒนศรนะครับที่ตึงซึ่งเป็นเจ้าของอัลบั้มคนนะครับแกแต่งเพลงไทยมาเพลงหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่แกแต่งมาให้งานีโดยเฉพาะเป็นเพลงช้าซึ่งผมฟังแล้วก็มีความไพเราะมากมายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรามารำลึกความหลังแล้วก็มา ทำบุญร่วมกันอย่าใช้คําว่าทําบุญเลยดีกว่าครับเรามาเ,เราอย่างไรดีนะเรามาจริงๆริงสิ่งที่ผมต้องการในคอนเสิร์ตนี้คือหนึ่งคือผมต้องการอารมทุนเพื่อจะเพื่อจะนําไปช่วยเป่าต้นน้ำนะฮะแล้วก็เรื่องไฟป่าแต่อย่างที่คุณหนึ่งพูดเมื่อกี้มันมันเอฟเฟกเราทุกคนในทุกๆเรื่องของชีวิตเราที่มันอยู่เราอยู่ทุกวันนี้นะฮะน้ําจะท่วมหรือจะไม่ท่วมหรืออะไรทั้งหลายแหล่ผมว่ามันอยู่ที่เราทั้งโลกช่วยช่วยกันนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากฝากว่าถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆของโลกเนี่ยอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ต้องทำสักคนนึงมันก็ไม่มีอะไรคนนึงมันไม่เกิดผลอะไรทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดเพราะทุกคนมันทําไปในทิศทางเดียวกันถ้าเราไม่ดึงออกมาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยค่อยแยกตัวออกมามันก็จะเดินไปในทิศทางนั้นอยู่ตลอดเวลาอีก awareness ที่สมอยากจะสร้างในงานนี้ก็คือ จะบอกว่าบาร์บาร่าสไตรเซนเนี่ยคูณถึงนุมัน,นไก่ไบผัดแพี่บีแต่ว่ามีเพลงหนึ่งชื่อเพลง ordinary miracle นะฮะเพลง ordinary miracle เนี่ยเป็นเพลงพูดถึง ordinary miracle ซึ่ง ordinary นะฮะ uh, uh, every pebble makes เอ uh, ่อ uh, pebble makes a mountain water makes a sea ะะเพราะฉะนั้น a drop of water เนี่ยคูณบีอะ part of a เรื่องใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเรา เดินไปในทิศทางเดียวกันสร้างมิรารอร์เคิลเสนดวออร์ดิเนลลทุกๆวันเนี่ยเพื่อจะให้โลกเราหน้าอยู่ขึ้นนะฮะและวันนั้นจุดที่สําคัญก็คือเราได้คนจากของกรมอุทยานจะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของไฟป่าที่เกิดจากไฟป่ากับไฟป่าที่เกิดจากคนไปเผาแล้วมันลุกลามทั่วป่ามันตาน่างกันยังไงข้อดีของไฟป่าคืออะไรไฟป่าไม่ใช่ไม่มีข้อดี แล้วข้อเสียของไฟป่าที่ไม่ได้เกิดจากไฟป่าคืออะไรทําไมเราถึงจะต้องรณรงค์ต้องกันไฟปา่าในเมื่อไฟป่ามันก็เผามาเป็นเวลาท้งน,นานแล้วนะฮะออแล้วไฟป่าในเขตร้อนกับไฟป่าในเขตร้อนชื้นกับไฟป่าในเขตอบอุ่นมันต่างกันยังไงนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งซึ่งเป็นการให้ความรู้ซึ่งไม่นานแต่ผมคิดว่าเป็นความรู้ซึ่งทุกคนจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมเราถึงจะต้องหยุดมันนะฮะแล้วก็เราจะเริ่มต้นยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือ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 ภาพรวมทั้งหมดของคอนเสิร์ตวันั้นนะฮะแล้วก็เป็นงาน Meet ท์แอนด์กซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีความสนุกสนานในระดับหนึ่งอนะครับครับผม looking forward มากๆเลยครับ looking forward มากๆเลยทต้องไปถูกไหมครับแน่นอนครับแล้วผมก็หวังว่าเราจะได้ไปเจอกรุ๊ปปี้ของของรายการ Thailand Morning Call และ Nomad Media Thailand ด้วยนะครับเพราะว่าก็น่าจะ อยู่ในวัยที่อย่างน้อยก็ต้องได้ยินผับนี้ได้ยินชื่อของผับนี้ดัตเซดนะครับแล้วก็ได้เคยไปเที่ยวมาบ้างผมเองสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ไปยังบอกพี่หนีเลยว่าก็เคยไปอยู่ครั้งสองครั้งนะครับตอนนั้นเราก็ยัง oh. เป็นเด็กมหาวิทยาลายัยนะครับก,ก็ก็มีไปฮะไม่ใช่ไม่มีไปแล้วก็ อ่าอย่างพี่ท่านหนึ่งที่สนิทด้วยพี่ปุ๋ยรังสิมาก,ก็ก็น่าจะเคยร้องเพลงที่ที่ดัตจิตอ่ะหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้มาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก,ก็ดีครับขอบพคุณมากเลยครับที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วหวังว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันกับทาง Nomad Media Thailand ด้วยนะครับรออยู่นะครับพี่กวินที่หนึ่งแต่เอาให้งานวันอาทิตย์นี้อเอางานวันอาทิตย์นี้ให้ให้ผ่านพ้นไปก่อนนะครับก็ ไปหน้างานก็ได้ใช่ไหมครับฟลามงโกชั้นสี่ไปฮะที่เอ็มโคเทีหรือชั้นเชั้นเก้าครับขอไปชั้นเก้าอ่าอยู่ 9, อยู่ใน,นตึกที่เป็น <Hel ix. S 1> อ่าเฮลิอ่าใช่ชั้นเก้านะครับ,รบฟลามงโกแล้วก็อ่าที่เอ็มโคเทียส่วนอ่าจะจองก่อนล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมครับบัตรใช่ครับไปทางช่องทางไหนครับพี่หนึ่งอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมมาแปะไว้เดี๋ยว <c oughs> ผมแปะไว้มัน,ม,นมันมีรายละเอียดอยู่มีเบอร์โทรศัพท์พทพอยู่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมมาแปะไว้ในช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนึ่งแล้วก็พี่กวินมากมากเลยนะครับ굿ลักครับเจอกันวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดี <ขอ S 1> ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเกรดธรรมะจากสื่อสายเทพการกรวดน้ำที่ถูกวิธีควรเอ่ยและอุทิศให้แก่คู่กรรมคู่เวรด้วยมิใช่เฉพาะแต่เจ้ากรรมในเวร โดยให้เปล่งเสียงว่าสาธุสาธุข้าพเจ้ากรวดน้ำลงบนแผ่นดินพระแม่ธรณีขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคามาค้ำชูให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคู่กรรมคู่เวรเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งเลวร้ายทุกๆอย่างนับแต่บัดนี้ขอสิ่งศักดิด์สิทธิ์ดลบรรดาลให้ทรัพย์และความรุ่งเรืองมาสู่ตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้กอดบุญกอดทาน พวกหมู่มารและสิ่งอัปมงคลมีอาจเบียดเบียนข้าพเจ้าได้ตลอดไปเทินและนี่คือทั้งหมดของรายการในเช้าวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันอาทิตย์นี้พบกันนะครับที่ Flamingo ที่ M q u t r t i e r สำหรับ That's It Reunion Concert สนใจรายละเอียดก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้อยู่ที่หน้าจอระหว่างที่มีการพูดคุยกันกับทางคุณหนึ่งและคุณกวินนะครับผมวารินสัจเดวีท่าพระลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ